Hello students, welcome to science class for grade 8 with Miss Supachanan Sikel นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เรามาพบกับ science นะคะกับ topic ก็คือ properties of light properties of light นะคะพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะค่ะสำหรับ dictation นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเขียน dictation ลงไปใน Google Form ที่ครูแนบมาท้ายคลิปนี้นะคะซึ่งในระหว่างนี้นักเรียนก็หาปากกาจดลงไปในกระดาษก่อนจากนั้นนักเรียนนำไปกรอกในลงใน Google Form โอเคนะคะให้เวลาหาปากกาค่ะ5 4 3 2 1โอเคนะคะพร้อมนะคะ Number 1 Light source แปลว่าแหล่งกำเนิดแสงLight source เสร็จหรือยังคะโอเค Number two คำนี้แปลว่าดอกไม้ไฟนะคะดอกไม้ไฟคำนี้ก็คือ sparkler อีกครั้งนะคะ sparkler ดอกไม้ไฟ Number three Firefly แปลว่าหิ่งห้อยนั่นเองนะคะ Firefly หิ่งห้อยทบทวนนะคะ Dictation Number 1 Light source Number 2 Sparkler Number 3 Firefly Okay, now we are going to study aboutproperties of light properties of light นะคะคุณสมบัติของแสงค่ะ vocabulary คำศัพท์ light travels การเดินทางของแสง vacuum สุญญากาศ incident ray รังสีตกกระทบ reflected ray รังสีสะท้อน virtual image ภาพเสมือนจริง properties of light 1 light travels at in a vacuum equal 186,282 miles per second in water equal 140,000 miles per second in glass equal 124,000 miles per second in a diamond equal 77,500 miles per second 1 miles equal 1.609344 กิโลเมตรนะคะสำหรับคุณสมบัติของแสงอย่างแรกนะคะก็คือการเดินทางของแสงนะคะแสงจะมีการเดินทางผ่านตัวกลางหลากหลายตัวกลางนะคะยกตัวอย่างเช่นอันแรกนะคะ in a vacuum ก็คือเดินทางผ่านสุญญากาศนะคะแสงจะใช้เวลาในการเดินทางผ่านสุญญากาศอยู่ที่186,282 ไมล์ต่อวินาทีนะคะรองลงมาคือในน้ำนะคะแสงเดินทางผ่านน้ำนะคะด้วยความเร็ว 140,000 ไมล์ต่อวินาทีค่ะในแก้วนะคะแสงเดินทางด้วยความเร็ว 124,000 ไมล์ต่อวินาทีค่ะและสุดท้ายนะคะแสงเดินทางผ่านเพชรค่ะ77,500 ไมล์ต่อวินาทีนะคะซึ่งเมื่อเราเทียบกับไมล์เป็นกิโลเมตรนะคะ1ไมล์จะอยู่ที่ประมาณ 1.6 กิโลเมตรค่ะนะคะซึ่งการความเร็วในการเดินทางผ่านตัวกลางของแสงเนี่ยนะคะก็จะเรียงลำดับตามนี้เลยค่ะเร็วสุดก็คือผ่านสุญญากาศนะคะรองลงมาเป็นน้ำกลาสและไดมอนด์และเพชรนั่นเองค่ะ Number 2Light travels in a straight line until it strikes an object. Light
travels in a straight line until it strikes an object นะคะอย่างที่สองเลยนะคะแสงนะคะเดินทางเป็นเส้นตรงอันนี้นักเรียนไฮไลท์ไว้เลยนะคะแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงเสมอนะคะจนกระทั่งมีการไปกระทบกับวัตถุอื่นๆจึงทำให้มันมีการเบนของแสงเกิดขึ้นนะคะโอเคนะคะคุณสมบัติอย่างที่สองคือแสงเดินทางเป็นเส้นตรงค่ะจนกระทั่งมีการไปกระทบกับวัตถุอื่นจึงทำให้มีการเปลี่ยนทิศทางของแสงเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ Light can only be reflected in straight lines นะคะคือแสงนะคะแสงเนี่ยนะคะจะมีการสะท้อนเป็นเส้นตรงเสมอนะคะยกตัวอย่างเช่นภาพนี้นะคะนักเรียนเห็นวัตถุสีแดงใช่ไหมคะวัตถุสีแดงคือแหล่งกำเนิดแสงค่ะ light source นะคะเมื่อแหล่งกำเนิดแสงนะคะฉายแสงออกมาปุ๊บนะคะไปชนกับวัตถุแรกนะคะมันเดินทางเป็นเส้นตรงและมันไปชนกับวัตถุแรกจึงทำให้มีการเปลี่ยนทิศทางมาเป็นอีกทิศทางหนึ่งเมื่อเปลี่ยนมาอีกทิศทางหนึ่งนะคะก็ไปชนกับอีกวัตถุหนึ่งก็มีการสะท้อนไปยังอีกทิศทางหนึ่งนะคะโอเคนะแสงมีการเดินทางเป็นเส้นตรงเสมอนะคะ Number 3 angles are measured with respect to the normal line the perpendicular line angles are measured with respect to the normal line the perpendicular line นะคะสำหรับมุมนะคะจะถูกวัดโดยพิจารณาจากเส้นปกตินะคะเราเรียกว่าเส้นที่ตั้งฉากกันกับวัตถุนั่นเองนะคะจากภาพด้านบนนะคะจะเป็นการสะท้อนของแสงนะคะบนพื้นของพื้นกระจกราบนะคะ plant mirror นะคะพื้นกระจกราบเป็นวัตถุสะท้อนแสงนะคะโดยอันนี้เป็นกฎของการสะท้อนแสงเลยคือมุมสะท้อนจะเท่ากับมุมตกกระทบเสมอนะคะ angle of reflection equal angle of incidence นะคะจากภาพนะคะเดี๋ยวครูอธิบายเป็นภาษาไทยแล้วกันเนาะนะคะอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องรู้จักรังสีตกกระทบค่ะรังสีตกกระทบนะคะจะอยู่ทางซ้ายมือของทั้งสองภาพเลยจะอยู่ทางซ้ายมือซึ่งมีลูกศรเข้าหากับกระจกใช่ไหมคะรังสีตกกระทบมาจากไหนมาจากแหล่งกำเนิดแสงนะคะแหล่งกำเนิดแสงส่องเข้ามาเป็นรังสีนะคะเป็นรังสีส่องเข้ามายังพื้นกระจกเราเรียกว่ารังสีนี้ว่ารังสีตกกระทบนะคะเมื่อสะท้อนมายังกระจกเป็นวัตถุสะท้อนแสงจึงทำให้มีการสะท้อนแสงกันเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อรังสีตกกระทบกับพื้นกระจกก็ย่อมมีรังสีสะท้อนออกจากกระจกออกไปใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้เกิดมุมเกิดขึ้นนะคะเราจะเรียกว่าเป็นเส้นปกติจะลากเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับวัตถุเสมอนะคะจึงทำให้มุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนเสมอนะคะนั่นคือกฎของการสะท้อนแสงนะคะมุมสะท้อนเท่ากับมุมตกกระทบเสมอนะคะโดยมีเส้นปกติเป็นเส้นที่ตั้งฉากกันกับวัตถุหรือเราเรียกว่า normal line หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือ the perpendicular line ตั้งฉากกับวัตถุ90องศานั่นเองค่ะ Number 4 we can see things because the objects reflect light into our eyesWe can see things because the objects reflect light into our eyes. นะคะ Without the presence of light, we lose our sight. Without the presence of light, we lose our sight. นะคะอย่างที่4เลยนะคะเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยนะคะสามารถมองเห็นวัตถุหรือเห็นสิ่งต่างๆได้นะคะเนื่องจากมีการสะท้อนแสงเข้ามาอย่างตาเรานะคะสะท้อนแสงจากแหล่งกำเนิดแสงสะท้อนไปยังวัตถุและจากวัตถุเนี่ยสะท้อนแสงเข้ามายังตาเราจึงทำให้เรามองเห็นวัตถุนั่นเองนะคะถ้าไม่มีแสงนะคะเราก็จะมองอะไรไม่เห็นเลย we lost our sight นะคะเราก็จะมองอะไรไม่เห็นเลยนะคะนั่นคือคุณสมบัติของแสงข้อที่4นะคะ
How does light form shadow? How does light form shadow? และแสงนะคะสร้างเงาได้อย่างไรนะคะ Number 5. When light is fully or partially blocked by an object, a shadow is formed behind the object. When light is fully or partially blocked by an object, a shadow is formed behind the object. นะคะอันแรกเลยนะคะเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแสงทั้งหมดเลยหรือว่าแสงบางส่วนนะคะจะเมื่อถูกบดบังด้วยวัตถุนะคะจะทำให้เกิดเงาเกิดขึ้นเงาจะเกิดขึ้นที่ไหนเงาจะเกิดขึ้นอยู่ที่ด้านหลังของวัตถุเสมอนะคะโอเคนะ When the object moves closer to the light source, its shadow becomes larger. When object moves closer to the light source, its shadow becomes larger.เมื่อวัตถุเคลื่อนที่เข้าใกล้แหล่งกำเนิดแสงเงาของมันจะใหญ่ขึ้นนะคะนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เข้าใกล้แหล่งกำเนิดแสงเงาของมันจะใหญ่ขึ้นเสมอนะคะนักเรียนดูจากภาพด้านบนนะคะมีไลท์ซอร์ส2อย่าง2ไลท์ซอร์ซึ่งอยู่ในระยะที่แตกต่างกันใช่ไหมคะส่วนสีเขียวๆคือวัตถุนะคะคือ object นะคะอย่างแรกเลยนะคะlight source อันแรกเลยคือ light source ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะอยู่ห่างจากวัตถุมากกว่านะคะนักเรียนดูภาพสะท้อนของเงานะคะเงาที่อยู่ที่กำแพงนะคะจะเป็นเงาที่มีขนาดเล็กกว่านักเรียนเห็นใช่ไหมคะเมื่อlight source กับวัตถุเคลื่อนที่ closer เมื่อมันเคลื่อนที่เข้าใกล้กันมากขึ้นเนี่ยนะคะเงาของแสงที่เกิดอยู่ที่กำแพงมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนาเดนเห็นเส้นสีเหลืองอยู่ใช่ไหมคะที่เป็นเส้นที่เป็นเงาที่อยู่ทางด้านหลังนะคะอยู่ที่กำแพงจะมีขนาดใหญ่กว่านะคะนั่นคือที่มาของว่าเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เข้าใกล้แหล่งกำเนิดแสงนะคะเงาของมันจะใหญ่ขึ้นเสมอนั่นเองค่ะ Number 6 The image reflected from a flat surface is a reverse right side up realistic image. We call the image seen in the mirror is virtual image. The image reflected from the flat surface is a reverse right side up realistic imageWe call the image seen in the mirror is virtual image นะคะคุณสมบัติอย่างที่6นะคะเขาบอกว่าภาพที่ถูกสะท้อนจากพื้นผิวเรียบแบนนะคะจะเป็นภาพกลับด้านขวาขึ้นกลับด้านข้างขึ้นนั่นเองนะคะกลับด้านข้างขึ้นนะคะเรียกว่าภาพจริงนะคะหรือเรียกว่า realistic imageพวกเราเรียกภาพที่เห็นบนกระจกเงาว่าภาพเสมือนหรือ virtual image นะคะภาพนะคะจะมีการภาพถูกสะท้อนบนพื้นผิวราบนะคะมีการกลับด้านกันเกิดขึ้นนะคะภาพที่เราเห็นบนกระจกนี้เราจะเรียกว่า virtual image นะคะภาพเสมือนนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคุณสมบัติของแสงนะคะที่เอามาในคลิปนี้นะคะจะมีแค่6อย่างนะคะเราจะไปต่ออีกในคลิปถัดไปนะคะเนื่องจากว่าคุณสมบัติของแสงเนี่ยมันมีเยอะมากนะคะเรามาแค่6พอนะคะสำหรับคลิปนี้โอเคสำหรับแบบฝึกหัดนะคะจะอยู่ใน Google Form ซึ่งจะมี dictation ให้นักเรียนนะคะเขียนลงไปพิมพ์ลงไป3ข้อด้วยกันกับChoose the best answer อีก5ข้อนะคะโอเคนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจถ้าเรียนไม่เข้าใจนักเรียนกลับย้อนไปฟังอีกหลายๆรอบนะคะเพื่อจะให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นโอเคนะคะ Thank you for your watching. See you next topic. Bye bye.